เบื้องต้นเนี่ยที่รายงานจากข้ามมาเป็นต่างชาติอินเดียกับอินเดียแล้วเรามาเจอศพหลังแล้วแบบผู้ต้องสงสัยเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเรารู้เราพอรู้ตัวแล้วก็โชคดีว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านพูดของประเทศอินเดียได้มาพบพี่พอดีเจอกันแล้วก็เรามีเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการติดตามเขาก็ฝากเราให้ตามผู้ต้องหาของเขาก็เราก็ติดตามแล้วเราใกล้ได้ตัวแล้วเราประสานกันแล้วเคสนี้พี่ก็เลยได้ประสานให้ประสานกับทางสถานทูตไปแล้วว่าติดไปให้เขาช่วยบอกและติดตามตัวในส่วนของมูลเหตุเนี่ยทราบว่ามีกระแสข่าวในเรื่องของการฆ่าในลักษณะเหมือนค้ามนุษย์หรืออะไรตรงนี้ทางสพบ.ตอนนี้ยังไม่มีเดี๋ยวพี่ให้สืบให้แน่ให้สอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานให้แน่นอนก่อนเพราะตอนนี้ประเทศเราต่างชาติที่เข้ามามากที่สุดเนี่ยเราคืออินเดียนะไม่ใช่จีนในอินเดียเนี่ยเยอะมากที่เราก็เป็นฟรีเหมือนลักษณะเป็นฟรีวีซ่าใช่ครับแล้วเข้ามาเยอะมากนะแล้วก็ในภาค2เองพี่ก็นำเรียนท่านผู้จัดการภาค2ว่าให้ดูว่าพี่ไปตรวจที่พัทยาเนี่ยพี่ก็เจอกลุ่มของคนต่างชาติเนี่ยเยอะที่เป็นเหมือนกลุ่มแล้วก็ดูแล้วกลัวจะเป็นกลุ่มที่คนก็จับตาเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะครับเราทำงานร่วมกับ FBI ด้วยที่กลุ่มของคนอินเดียมันไม่ใช่เฉพาะไม่ได้ห่วงเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างเดียวมีการทั้งเรื่องของฟอกเงินซึ่งท่านพูดเองท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องไซเบอร์คราฟเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งทางอินเดียก็มีปัญหาเยอะเราประสานการทำงานอยู่แล้วจะได้ติดต่อกับท่านพูดไปเรียบร้อยพฤติกรรมความโหดเหี้ยมเนี่ยมันลักษณะเหมือนมันเป็นการทำเพื่อให้คนอื่นเกรงกลัวในลักษณะกลุ่มอันนี้พี่ขอให้เราได้สอบก่อนได้ไหมได้ไหมเพราะเรายังพี่เองก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าคือเรื่องอะไรขอให้เราได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนแต่เราได้ประสานกับปฏิบัติการจากทางประเทศอินเดียด้วยเพื่อจะติดตามคนร้ายมาให้ได้ในส่วนของเชียงรายนะท่านที่พนักงานสอบสวนเชียงรายเนี่ยล่าสุดแล้วหลบหนีต่อหน้าเลยล่าสุดตอนนี้เราปิดล้อมตรวจค้นเพราะว่าเราตามไปแล้วเจอรถเจอตัวแล้วก็หลบหนีเข้าไปในป่าเมื่อมันมืดแต่ตอนนี้เราปิดล้อมตรวจปิดล้อมพื้นที่ไว้แล้วเพราะเมื่อคืนมันมืดนะครับแต่รู้ตัวว่าเราเจอตัวตั้งแต่เมื่อคืนแต่เขาหลบเข้าไปในป่าตอนนี้เราล้อมพื้นที่ไว้แล้วอยู่ในเขตไทยอยู่ครับอยู่ที่แนวเพิ่มเมืองแต่โอกาสที่จะเล็ดรอดออกไปเพื่อนบ้านมีความเป็นไปได้ไหมเนื่องจากแนวชายแดนมันก็ไม่มันคือเขามันเขตในเขตอำเภอเมืองมันโอกาสออกไปยากมันต้องใช้เวลาใช้การเดินเท้าคงไปยากเพราะเราปิดล้อมพื้นที่ไว้ได้ละเดี๋ยวลูกคิดว่าสายๆเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าสักพักหนึ่งนะสั่งการอะไรเป็นพิเศษนะต่อตัวคนร้ายหนีต่อหน้าตำรวจคือก็ต้องไปตั้งกรรมการสอบดูว่าคุณบกพร่องยังไงคุณเอาเขาออกมาทำมานั่งสอบคุณดูแลอาจจะคนเยอะก็ได้เดี๋ยวมันบกพร่องอยู่แล้วตำรวจจะปล่อยผู้ต้องหาหนีเดี๋ยวนั้นท่านก็ให้ผู้ข้าราชการเขาเป็นคนดำเนินการไม่ต้องขึ้นมาถึงที่หรอกนะมันมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อเอาผู้ต้องหาออกมาคุณต้องใส่เครื่องพันธนาการดูแลไม่ให้มีหลบหนีคุณปล่อยปละละเลยไหมมันก็จะมีอยู่นะไม่ได้นะครับขอบคุณ